การ์ตูนไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อเด็กเท่านั้นเพราะการ์ตูนบางเรื่องก็มีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้นวนิยายหรือภาพยนตร์ชื่อดังแม้แต่น้อยแถมการ์ตูนบางเรื่องก็ได้ความนิยมไปทั่วโลกโดยทางเว็บไซต์ 24/7 Wall Street ได้จัดอันดับภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมตลอดกาลฉะนั้นวันนี้ SPI มี10อันดับภาพยนตร์แอนิเมชันที่ดีที่สุดตลอดกาลที่อันดับที่1คุณคาดไม่ถึงแน่ๆและมันก็ไม่ใช่ของดิสนีย์ด้วยสิจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างแล้วเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องโปรดของเพื่อนๆก็เป็นได้การจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอันดับที่10 Song of the Sea ในปี2014เป็นเรื่องราวของเบนเด็กชายชาวไอริชที่จำต้องรับหน้าที่ดูแลน้องสาวหลังจากการเสียชีวิตของแม่โดยน้องสาวของเบนนั้นเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าเซลกี้ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเธอเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่กลายเป็นแมวน้ำได้ทำให้คนต้องการที่จะทำร้ายเธอเบนต้องใช้นิทานก่อนนอนของแม่ที่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตำนานดังกล่าวเพื่อมาปกป้องเธอและช่วยเหลือน้องสาวให้รอดพ้นจากภัยอันตรายThose stories that Mom told me, they're all true. Are you really a... อันดับที่9 My Neighbor Totoro ในปี1988เมื่อครอบครัวของคุซากาเบะต้องย้ายไปยังชนบทเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่ที่ป่วยและรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทำให้ซาสึกิเด็กหญิงวัย11ปีทำหน้าที่ดูแลน้องสาวเมในวัย4ขวบแทนผู้เป็นพ่อที่ต้องทำงานและดูแลแม่โดยการย้ายมาใช้ชีวิตในชนบทในครั้งนี้ทำให้พี่น้องทั้งสองคนได้พบกับโดโทโร่สัตว์วิเศษที่คุ้มครองป่าขนปุกปุยสีเทาและผ่องเพื่อนจนนำมาสู่เรื่องราวที่มหัศจรรย์และสนุกมากมายบนผืนป่าแห่งนี้อันดับที่8 Paddington 2ปี2017โดย Paddington ภาค2เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมีน้อย Paddington ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวเบาซึ่งเขากลายเป็นสมาชิกตัวโปรดของชุมชนเพราะชอบแจกรอยยิ้มและแย้มมามาเลดให้กับคนไปทั่วโดยภาคนี้แพดดิงตันอยากได้ถึงสื่อป๊อปอัพในร้านขายของเก่ามาเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ100ปีให้กับป้าลูซี่เขาจึงยอมทำงานแปลกๆสารพัดเพื่อเก็บเงินมาซื้อแต่หนังสือเล่มนั้นดันถูกขโมยไปทำให้แพดดิงตันกับครอบครัวเบาจึงต้องตามหาตัวคนร้ายนั่นเองอันดับที่7 Your Name หรือคิมิโนงาวะในปี2016ว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งทากิเด็กหนุ่มนักเรียนม.ปลายที่โตบเติบอยู่ในเมืองใหญ่เตอร์เกียวกับมิตสึฮะเด็กสาวม.ปลายที่เติบโตมาในหุบเขาชนบทซึ่งแม้ทั้งสองคนจะดูมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองเหมือนกันนั่นก็คือในแบบของอีกหนึ่งคนหรือพูดง่ายๆนั่นก็คือทาคิเบื่อชีวิตในเมืองส่วนมิสึฮะก็อยากเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่จนกระทั่งคืนหนึ่งในวันที่ปรากฏการณ์ดาวตกในรอบพันปีเกิดขึ้นทาคิและมิสึฮะต่างฝันว่ากลายเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมันคล้ายจะเป็นเรื่องจริงจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่ถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ก็ได้เริ่มขึ้นโอ้มายวะดาเรดะคิมิโนะวะอันดับที่6 วอลอีในปี2008วอลอีเป็นหุ่นยนต์อัดขยะที่มีอายุมากกว่า700ปีที่อาศัยอยู่บนโลกครึ่งเดียวของโลกเนื่องจากมนุษย์ได้อพยพหนีจากโลกอันโหดร้ายไปบนยานอวกาศเพื่อรอให้โลกรีเซ็ตตัวและสามารถอยู่ได้อีกครั้งแต่แล้ววันนึงก็ได้มีหุ่นยนต์สาวสวยอย่างอีฟลงมาอย่างโลกทำให้ความโดดเดี่ยวของวอลอีก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเธอมีภารกิจต้องทำนั่นก็คือตามหาพืชที่ยังมีชีวิตอยู่
เพื่อเป็นสัญญาณว่าโลกจะสามารถกลับมาอยู่ได้อีกครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ทำให้เราไปยังยานอวกาศที่มนุษย์อาศัยอยู่ความสะดวกสบายบนยานอวกาศทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปมนุษย์ไม่สามารถเดินได้ติดอยู่กับจอตลอดเวลาซึ่งเมื่อเรามองข้ามความน่ารักกุ๊กกิ๊กนั้นไปเราก็จะได้เห็นถึงปัญหาที่มีอยู่บนโลกแม่มันก็น่าเป็นกังวลมากๆถ้าในอีก700ปีข้างหน้าทรัพยากรบนโลกไม่เหลืออยู่แล้วแล้วมนุษย์จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนอวกาศจริงๆอย่างกับในหนังอันดับที่5โคโค่ในปี2017มิเกลเด็กหนุ่มวัย12ปีผู้เป็นสมาชิกของครอบครัวลิเวล่าครอบครัวชาวเม็กซิโกธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่มีอาชีพคือช่างทำรองเท้าแต่ทว่าในครอบครัวนี้มีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือห้ามเล่นดนตรีและห้ามร้องเพลงเด็ดขาดนั่นเป็นเพราะว่าญาติทวดของมิเกลถูกปู่ทวดที่อยากเป็นนักร้องทิ้งญาติทวดไปนั้นจึงทำให้ครอบครัวนี้แอนตี้การเล่นดนตรีและการร้องเพลงมากๆแต่ทว่ามิเกลนั้นดันรักการร้องเพลงมากๆเรียกได้ว่าเสียงดนตรีเป็นชีวิตจิตใจของมิเกลเลยทีเดียวและเขาก็ได้หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะทำตามความฝันของเขาได้Dante doesn't have any hair. And I don't have a nose. And yet, here we are. อันดับที่4 Spirited Away ในระหว่างที่ครอบครัวของชิฮิโร่เด็กหญิงอายุวัย10ปีได้ย้ายไปยังชานเมืองได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นทำให้พ่อแม่ของเธอกลายเป็นหมูและเพื่อการช่วยเหลือพ่อแม่ของเธอชิฮิโร่ได้เดินทางหลงเข้าไปอยู่ในโลกที่ปกครองด้วยเทพเจ้าแม่มดวิญญาณที่ได้เปลี่ยนให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ประหลาดแต่เธอก็ได้ถูกช่วยเหลือไว้โดยเด็กชายที่มีชื่อว่าฮาคุซึ่งเขาก็ได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือเธอโดยเขาให้เธอทำงานในโรงงานอาบน้ำของพระเจ้าและวิญญาณนับพันถึงแม้ว่างานจะหนักและเจอคนนิสัยเสียนิสัยประหลาดแต่ชิฮิโร่ก็ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหาทางถอนคำสาปให้พ่อแม่ของเธอเรียกได้ว่าภาพยนตร์นี้การันตีด้วยรางวัลออสการ์และ51รางวัลนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาติดในอันดับที่4นั่นเอง This fall, prepare to be. อันดับที่3 Toy Story 3ในปี2010เมื่อแอดดี้อายุครบ17ปีเขาต้องย้ายไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เขาไม่สนใจกับของเล่นเก่าๆอีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจที่จะนำวูดดี้ไปกับเขาด้วยและของเล่นชิ้นอื่นๆก็ใส่ถุงขยะแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทิ้งแค่จะเอาเก็บไว้บนห้องเพดานแต่แม่ของแอดดี้ดันเข้าใจผิดว่าของเล่นเหล่านี้กลายเป็นขยะแม่ของแอดดี้ก็เลยนำของเล่นเหล่านี้ไปใส่ในกล่องบริจาคในขณะที่วูดดี้เป็นฝ่ายที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดให้กระจ่างแจ้งให้กับของเล่นคนอื่นๆแต่ของเล่นอื่นๆต่างปฏิเสธที่จะรับฟังอันดับที่2 Inside Out ในปี2015เป็นเรื่องราวของไวลี่เด็กหญิงวัย11ปีที่เติบโตมาในชีวิตแบบชีวิตตะวันตกกลางที่จำต้องย้ายบ้านตามพ่อแม่มายังชานเมืองของซานฟรานซิสโกหลังจากที่พ่อของเธอได้งานใหม่ในเมืองที่เธอไม่คุ้นเคยชีวิตของเธอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอก็ต้องปรับตัวใหม่ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไปและเธอต้องเผชิญกับอารมณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นความสุขความกลัวความโกรธความน่ารังเกียจและความโศกเศร้าเมื่ออารมณ์ทั้งหมดล้วนอาศัยอยู่ในศูนย์บัญชาการใหญ่ภายใต้การควบคุมจิตใจของไลลี่คำแนะนำของพวกเขาจะช่วยเหลือไลลี่ให้ใช้ชีวิตได้ในแต่ละวันอย่างไรมันน่าสนุกมากๆ Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. อันดับที่1สุสานหิ่งห้อยในปี1988
เรียกได้ว่าต้องร้องไห้วนไป 1,245,234 รอบเพราะว่าแอนิเมตเรื่องนี้มันหดหู่จริงๆโดยแอนิเมตเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นที่ถูกศัตรูนำระเบิดมาถล่มอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประชาชนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดกันอย่างวุ่นทั้งบ้านเรือนและทรัพย์สินของแต่ละคนไม่มีชิ้นดีโดยตัวละครหลักอย่างเซตะผู้เป็นพี่ชายอายุ14ปีและเซซึเกะน้องสาววัย4ขวบได้สูญเสียแม่ที่ถูกไฟคลอกตายและพ่อของเขาก็เป็นนายพลทหารถูกสั่งให้ออกไปรบและกองกำลังก็แพ้สงครามโดยทั้งสองพี่น้องก็ต้องย้ายมาอาศัยอยู่กับป้าและมีสมบัติของแม่ติดตัวมาไม่กี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งในตอนแรกๆนั้นป้าแก่ก็ใจดีเอาใจใส่เด็กๆเหล่านี้แต่นานวันเมื่ออาหารไม่เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัวป้าแก่ก็เริ่มพูดจาไม่ดีอยู่บ่อยครั้งก็เหมือนพูดกดดันว่าเด็กๆเหล่านี้เป็นภาระมากๆทำให้เซดะทนไม่ไหวจึงตัดสินใจพาน้องสาวหนีออกไปใช้ชีวิตตามลำพังจนทั้งคู่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเหมืองเก่าที่มีแม่น้ำเล็กๆอยู่ข้างๆโดยทั้งสองคู่พี่น้องเนี่ยต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมีเพียงเสื้อผ้าเก่าๆไม่กี่ชิ้นให้ห่มพอคลายหนาวในแต่ละวันนับวันทั้งเงินและอาหารก็ล้อยหลอทำให้ผู้เป็นพี่ชายได้แอบไปขโมยพืชจากละแวกชาวบ้านเพื่อมาประทังชีวิตหรือแม้กระทั่งเก็บแมลงขยะที่หลงเหลือมากินประทังชีวิตไปด้วยจนทำให้น้องสาวของเขาเริ่มมีอาการป่วยแล้วค่อยๆหมดลมหายใจในที่สุดทำให้เซตะเสียใจอย่างมากและไม่นานมากด้วยความอ่อนเพลียและการขาดอาหารอย่างรุนแรงจนทำให้พี่ชายที่แสนดีก็หมดลมหายใจไปในที่สุดเรียกได้ว่าถ้าใครยังไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้แอดแนะนำเลยจริงๆว่าเป็นอนิเมะ Number 1สำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนๆได้รับรู้ได้ล่ะว่าบนโลกของอนิเมะมันมีอนิเมะดีๆอยู่มากมายและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ